ค้าก็มาแล้วคือเดิมทีอะค่ะหนูว่าทำงานอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพราะอะไรฮะคือหนูว่าขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองแล้วช่วงโควิดอะเงียบมากเลยขายไม่ได้เลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่เขตราชบูรณะสุขสวัสดิ์27นะครับพาทุกคนมาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอยร้านด้านหลังนี้นะครับซึ่งเจ้าของสวยมากๆนะฮะเจ้าของเนี่ยชื่อน้องเบนนะครับขายรถมอเตอร์ไซค์มือ2อยู่ด้วยนะฮะทุกวันนะครับแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอยนี้กินแบบจุกๆเลยใช่มั้ยฮะใช่ค่ะเปิดมาได้กว่า2ปีแล้วนะทุกคนผมพาทุกคนมาดูบรรยากาศการขายก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอยร้านนี้นะครับร้านขายดีมากๆนะครับโดยการทำก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่นะครับชามละ50บาทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทีวีด้วยเหรอ
ครับผมก็ยังงงแล้วราบุนะอันนี้เส้นสวยก็ได้เส้นรอบแค่คนพื้นที่นะแล้วก็หาง่ายแล้วบอกว่าลดตรงค่าลงมาขายก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ต์นี่ชามละเท่าไหร่ฮะ50 บาทใช่ค่ะแต่ตอนนี้นะคะที่ร้านนะเขาจะขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะก็คือตักได้แค่1รอบค่ะตักได้1รอบใช่ค่ะแต่ก็ยังก็คือชามใหญ่เหมือนเดิมแต่ตักหนึ่งรอบเอาให้เสร็จเอาให้คุ้มเลยไปยังไงมายังไงถึงมาขายก๋วยเตี๋ยวไก่ตรงนี้ได้ครับคือเดิมทีอะค่ะหนูว่าทำงานอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพราะอะไรฮะคือหนูว่าขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองอ๋อแล้วช่วงโควิดอะเงียบมากเลยขายไม่ได้เลยอ๋อแล้วหนูว่าเป็นคนสายทำกับข้าวอ๋อทำกับข้าวเก่งด้วยใช่ทำเป็นหมดทุกอย่างอาหารเหนือแกงเขียวหวานแบบว่าทุกอย่างอะไรเงี้ยหนูก็ทำแล้วเสร็จปุ๊บอะหนูก็คิดว่ายังไงเราก็ต้องรอให้ลูกค้ามาซื้อรถเราอยู่แล้วเราก็ขายก๋วยเตี๋ยวไปด้วยละกันหารายได้พิเศษเสริมอะไรถึงทุกวันนี้ก็ยังซื้อมอสชิ้นส่วนไก่วันละกี่โลครับเนี่ยเป็นร้อยค่ะอู้เป็นร้อยเลยใช่แค่ขายอย่างเดียวก็เพิ่ม3หม้อนั้นก็คือชิ้นส่วนไก่ที่เราตุนทุกวันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอย่างขาค่ะโดยปกติอ่ะถ้าเป็นวันธรรมดาหนูว่าจะมีสถิติเก่าอยู่แล้วก็คือแบบจากที่ขายมาอย่างต้นเดือนมาหนูจะเนี่ยแต่กลางเดือนกับสิ้นเดือนมาหนูจะขายก็คือแบบว่าขาไก่อ่ะหนูว่าจะตุนประมาณ30-50 กิโลอย่างใต้ปีกค่ะก็20-30 กิโลอย่างข้อก็ประมาณ30 กิโลเปิดมาได้นานหรือยังครับเนี่ยสะพานนี้ก็จะครบ2 ปีค่ะใช่ไวมาก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 แล้ววันแรกๆนี้ฟีดแบคดีไหมฮะฟีดแบคดีไหมวันแรกๆนะวันแรกเลยอะวันแรกที่ขายใช่ไหมคะคือขายที่หน้าบ้านเหรอฮะก็มีพวกเพื่อนรุ่นพี่แบบที่หนูโพสเฟซว่าหนูขายก๋วยเตี๋ยวนะอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็มาอุดหนูอะไรเงี้ยเขามาอุดหนูเสร็จปุ๊บเขาก็มาถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นไวรัลแล้วเสร็จปุ๊บลูกค้าก็มาจากไหนเยอะมากแบบเอาไม่ทันอ่ะใช่ค่ะตอนหนูอยู่หน้าบ้านนะมีโพสให้ลูกค้านั่งแค่2 คนเองแล้วลูกค้าก็ต่อแถวแบบยาวมากอันนี้ก็คือที่ของเราเองใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เช่าใช่ค่ะปกติอ่ะหนูว่าจะเปิดอยู่ซอย29บ้านตัวเองเสร็จปุ๊บประมาณขายได้ประมาณอาทิตย์เดียวค่ะแล้วคือแบบว่ากระแสตอบรับดีมีมาซื้อแบบคนแน่นร้านใช่ไหมก็เลยต้องขยับขยายใช่ก็เลยตรงนี้จังหวะตรงนี้ว่างพอดีก็เลยมาขอเช่าเขาอ๋อมันขาดจากซอยที่หนูอยู่แค่ซอยเดียวซอยเดียวพอลูกค้าก็พอหลังๆลูกค้ามาลูกค้าก็จะมาที่เปิดทุกวันไหมครับเนี่ยเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันหยุดค่ะถึงกี่โมงถึงกี่โมงครับ9 โมงถึง 3 โมงเย็นค่ะอ๋อเจ้าของเนี่ยผู้จัดการเนี่ยจะมาดูแลร้านกี่โมงครับเข้ามากี่โมงเป็นบางวันค่ะถ้าเกิดว่าวันธรรมดาอย่างเงี้ยหรือว่ามาตั้งแต่เช้าเหมือนกันอ๋อเหรอฮะแล้วก็จะเอาของมาลงค่ะเพราะว่าหนูจะเป็นคนไปจ่ายตลาดอ๋อทำเองทุกอย่างใช่ค่ะทำเองทุกอย่างแล้วก็ของมาลงแล้วก็จะมีน้องกับน้องที่ช่วยที่ร้านนะคะก็จะเป็นผู้จัดแจงที่นั่นหนูส่วนตัวหนูก็จะกลับไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มาในช่วงจังหวะหลังๆแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้คือทำเองทุกอย่างเลยบางทีก็มีสั่งออเดอร์ลายแมนโรบินฟูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาสั่งกลับบ้านเดลิเวอรี่อย่างเงี้ยค่ะบางทีก็แบบเยอะมากบางทีลูกค้าที่มาหน้าร้านก็เยอะเลยสองอยู่ไหมใช่อ๋อโหป้ายังเห็นป้ายอยู่เลยโอเคยังก็ทำสองอย่างก็ยังมีคนช่วยก็ส่วนอันนี้หนูก็ทำเต็มตัวเสร็จปุ๊บหนูก็จ้างคนมาช่วยทำคนนึงอะไรเขามาเหมาไปออกร้านด้วยเหรอฮะใช่ค่ะเหมาไปออกออกได้ด้วยก็อารมณ์เหมือนแบบว่ายกร้านไปได้เลยนะคะอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะหรือว่าลูกค้าจะให้หนูจัดเป็นชุดไปก็ได้ค่ะแล้วจะออกไปออกไปเสิร์ฟเองเลยหรือเปล่าหรือว่าไปตักเองเลยฮะมีขั้นต่ำมีอะไรไหมกี่ชงกี่ชามมีขั้นต่ำกี่ชามกี่อะไรนะมีค่ะเป็นงานเหมาค่ะสมมติว่าปกติที่ร้านจะเหมา150 ชามค่ะเป็นตับมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับใช่ค่ะนั่นไง5882อย่างแบบว่าไปออกงานอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะมีแบบทีมงานนี้เป็นเพื่อนไปกับ
โซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรบ้างไหมฮะมีค่ะมีเป็นหน้าเพจค่ะนี่เราลองดูนะฮะถ้าเป็นหน้าเพจนี้ได้เลยหน้าเพจนี้ได้เลยเนาะใช่อันนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาแอดเป็นเพื่อนหรือว่าอยากจะเพิ่ม subscriber ก็มากดที่ก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอยถูกต้องค่ะหนูมีอะไรจะบอกว่าเป็นแอดมินเองนะคะ ตอบเองตอบเองเลยคือที่คุยนี่คือเป็นหนูตอบเองหมดเลยและสำหรับก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอยร้านนี้นะครับจะเปิดทุกวันนะครับแล้วก็ทางน้องเบนหรือแม่ค้าครับจะมาที่ร้านประมาณสัก10โมงจนถึงบ่ายจะมีคนดูแลทางร้านนะครับถ้าเกิดเพื่อนสนใจอยากจะมาชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าซอยร้านนี้ก็ลองเข้ามาได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับตั้งแต่ 9:00 น. 9:00 นจนถึงประมาณสักบ่าย 3:00 น.ร้านก็ปิดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่ชามละ50บาทนะครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่อง Speed Food Channel นะฮะขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ